สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังคะเรามาศึกษาหรืออ่านหนังสือเรื่องท่าศรีพิโรธโจทย์ที่ต้องมีคำตอบเขียนโดยอาจารย์สวัยบุญมาและแพทย์หญิงณภาพรลิมปิยากรกันต่อนะคะตอนนี้มาถึงท่าสุดท้ายแล้วค่ะธาตุไฟหลังจากที่ธาตุดินผ่านไปน้ำแล้วก็ลมธาตุที่4คือธาตุไฟและเป็นธาตุสุดท้ายที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้อ่านหนังสือภาษาอังกฤษหลายเล่มค่ะแล้วก็จัดทำเป็นบันทึกให้คนไทยได้อ่านคือไม่ได้แปลนะคะแต่เก็บสาระสำคัญมาฝากพวกเราภาพนี้ก็เป็นภาพที่พวกเราไม่สบายใจนะคะปล่องจากโรงงานไฟฟ้าการรู้จักการควบคุมไฟทำให้มนุษย์ต่างกับสัตว์เป็นข้ออ้างที่อาจไม่เข้าข้างตัวเองเนื่องจากไม่มีหลักฐานที่ชี้บ่งว่าสัตว์สายพันธุ์ไหนรู้จักจุดไฟและใช้ไฟได้ตามใจของมันในช่วงเวลาราว 60,000 ถึง 100,000 ปีที่สันนิษฐานกันว่ามนุษย์รู้จักจุดไฟได้ดังใจตนเองเชื้อไฟมีหลากหลายขึ้นในปัจจุบันการเผาเชื้อไฟนำไปสู่การสะสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยเฉพาะเชื้อไฟที่ได้จากซากดึกดำบรรพ์เช่นน้ำมันปิโตรเลียมและถ่านหินคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนซึ่งกำลังคุกคามความเป็นอยู่ของมวลมนุษย์คือตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่13แล้วนะคะเพราะว่าหมายเลข12เนี่ยซ้ำกับตอนที่ผ่านมาก็อาจจะพิมพ์ผิดนิดนึงนะคะก็ถือว่าเป็นตอนที่13 The Last Oil Stockช็อกไหมคะ The Last Oil Shock เข้าสู่วันน้ำมันหมดในช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันทะยานขึ้นสู่ใกล้100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อตอนปลายปี2550ชาวโลกพากันอกสั่นขวัญแขวนเพราะน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งของเศรษฐกิจโลกนักวิเคราะห์บางคนโทษนักเก่งกำไรและบางคนโทษสถานการณ์ในย่านตะวันออกกลางว่าทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแต่สำหรับผู้ที่ศึกษาปัญหาน้ำมันปิโตรเลียมอย่างจริงจังสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงปัจจัยประกอบปัจจัยพื้นฐานคืออะไรเดวิดชาฮานนักข่าวและนักสร้างภาพยนตร์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และธุรกิจอธิบายไว้ในหนังสือ The Last Oil Shock A Survival Guide to the Imminent Extinction of Petroleum Man นะคะนอกจากจะตอบคำถามนั้นแล้วหนังสือขนาด292หน้าซึ่งพิมพ์เมื่อกลางปี2550เล่มนี้ยังพยายามตอบคำถามอื่นๆอีกด้วยเช่นเป็นไปได้หรือไม่ว่าปริมาณน้ำมันดิบซึ่งยังอยู่ใต้ดินและมักเรียกกันว่าน้ำมันสำรองหรือ Oil Reserveที่เราสามารถนำมาใช้ได้กำลังลดลงไปเรื่อยๆอย่างถาวรเหตุใดบริษัทน้ำมันและผู้เชี่ยวชาญต่างเกลียดการพูดถึงระดับการผลิตและปริมาณน้ำมันดิบที่มีอยู่การบุกอิรักของสหรัฐอเมริกามาจากการต้องการควบคุมแหล่งน้ำมันดิบจริงหรือไม่การขาดแคลนน้ำมันจะทำให้เศรษฐกิจถดถอยจริงหรือไม่และจะส่งผลให้เกิดการเผชิญหน้ากันของมหาอำนาจหรือไม่แล้วมนุษย์เราจะทำอะไรได้บ้างหรือไม่ผู้เขียนนำเข้าสู่ประเด็นด้วยการสารภาพว่าเขาไม่เคยให้ความสนใจกับประเด็นน้ำมันเลยจนเมื่อเขาพบกับมาเรียนคิงฮับเบิร์ตนักธรณีวิทยาของบริษัทเชลล์ผู้ทำนายได้อย่างถูกต้องว่าความสามารถในการผลิตน้ำมันของสหรัฐจะขึ้นถึงจุดสูงสุดและเริ่มลดลงก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงถึง15ปีเขาจึงเริ่มกังวลว่าโลกกำลังเดินเข้าสู่ภาวะวิกฤตจากการแคลนจากการขาดแคลนน้ำมันทั้งนี้ฮับเบิร์ตทำนายว่าการผลิตน้ำมันทั่วโลกกำลังจะลดลงเรื่อยๆอย่างถาวรฉะนั้นเป็นไปได้หรือไม่ว่าการตัดสินใจบุกอิรักของสหรัฐเมื่อปี2546ก็น่าที่จะมาจากเหตุผลเรื่องน้ำมันมากกว่าอาวุธร้ายแรงดังที่สหรัฐกล่าวอ้างซึ่งเท่ากับเป็นการยืนยันว่าโลกกำลังเผชิญกับการขาดแคลนน้ำมันอย่างสาหัสในอนาคตอันใกล้จริง
ในบทที่1พูดผู้เขียนพูดถึงการไปพบกับลุยส์คริสเตียนผู้ชำนาญการทำแผนที่ตะวันออกกลางและนักธรณีวิทยาที่เพิ่งเกษียณมาจากบริษัทน้ำมันที่เมืองดัลลัสคริสเตียนเล่าให้เขาฟังว่าในฤดูใบไม้ผลิปี2541องค์การธรณีวิทยาของสหรัฐหรือ United States Geological Survey หรือ USGS ได้ว่าจ้างเขาทำแผนที่อิรักข้อมูลที่ USGS ต้องการมิใช่เพื่อปูทางให้เรือดำน้ำเข้าโจมตีกรุงแบกแดดแต่กลับเป็นเรื่องทางด้านธรณีวิทยาเช่นโครงสร้างภายใต้พื้นดินความหนาและชนิดของหินซึ่งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันหลังจากที่คริสเตียนส่งมอบแผนที่ใหม่ของอิรักให้กับ USGS ในตอนกลางเดือนพฤศจิกายน2542รองประธานาธิบดีดิกเชนนี่ซึ่งตอนนั้นยังทำงานในด้านกิจการน้ำมันได้ไปกล่าวสุนทรพจน์ที่นครลอนดอนท่ามกลางตัวแทนจากบริษัทน้ำมันกว่า400บริษัททั่วโลกเชนนี่ให้ข้อมูลว่าความต้องการน้ำมันจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ2ต่อปีจนทำให้ความต้องการน้ำมันในปี2553เพิ่มขึ้นเป็นวันละ50ล้านบาร์เรลแต่กำลังการผลิตน้ำมันกลับจะลดลงถึงร้อยละ3ต่อปีและน้ำมันจะมาจากไหนย่านที่มีน้ำมันมากที่สุดคือตะวันออกกลางแต่มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐต่อประเทศในภูมิภาคนั้นกลับทำให้ต้นทุนจากแหล่งน้ำมันในย่านนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ4เดือนหลังปาฐกถาเชนนี่ได้สมัครเข้าแข่งขันเป็นรองประธานาธิบดีและหลังชนะการเลือกตั้งก็มีหน้าที่ดูแลนโยบายการต่างประเทศและพลังงานย้อนไปในปี2523เมื่อซัดดัมฮุสเซนเผาชาวเคิร์ด 5,000 คนแทนที่สหรัฐจะออกมาตรการลงโทษสหรัฐกลับให้ความช่วยเหลืออิรักโดยการให้อาวุธซึ่งรวมทั้งอาวุธชีวภาพพร้อมกับเงินกู้อีก 5,000 ล้านดอลลาร์ส่งผลให้อิรักมีกำลังทหารที่แข็งแกร่งขึ้นในปี2533เมื่ออิรักบุกคูเวตสหรัฐออกมาตรการลงโทษแก่อิรักสหรัฐออกมาตรการลงโทษอิรักแต่การทำเช่นนั้นกลับทำให้รัฐบาลสหรัฐหมดโอกาสเข้าถึงแหล่งน้ำมันใหญ่ในอิรักนับจากนั้นมาสหรัฐจึงเริ่มวางตัวแบบอันธพาลอิรักมีน้ำมันดิบมากเป็นอันดับ3ของโลกรองจากซาอุดิอาระเบียและอิหร่านคือมีถึง 1.5 แสนล้านบาร์เรลแต่ผลิตออกมาขายได้เพียงวันละ2ล้านบาร์เรลเท่านั้นทั้งที่ควรผลิตออกมามากกว่านั้นถึง3เท่าทั้งนี้เพราะอิรักถูกมาตรการลงโทษของสหรัฐจากการบุกคูเวตมาตรการนั้นทำให้ชาวอิรักขาดแคลนอาหารอย่างสาหัสคือมีอาหารยังชีพเพียงคนละ 1,200 แคลอรี่ต่อวันซึ่งเท่ากับครึ่งหนึ่งของปริมาณอาหารที่คนทั่วไปควรได้รับส่งผลให้เด็กอายุต่ำกว่า5ปีจำนวนกว่าล้านคนขาดอาหารและล้มตายลงเป็นจำนวนมากโครงการน้ำมันแลกอาหารจึงถือกำเนิดขึ้นในปี2540แม้ว่าอิรักจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากสหรัฐแต่ก็เพียงจำกัดจำเขี่ยยิ่งซ้ำร้ายในช่วงสงครามระหว่างสหรัฐกับอิรักครั้งหลังสุดสหรัฐยังเน้นการทำลายสาธารณูปโภคเช่นโรงไฟฟ้าโรงกำจัดขยะและน้ำเสียและแหล่งน้ำมันอีกทั้งยังห้ามการซ่อมแซมสาธารณูปโภคอีกด้วยการจำกัดการเข้าถึงคอรีนเพื่อบีบบังคับให้อิรักใช้น้ำจากแม่น้ำยังผลให้ประชาชนต้องเจ็บป่วยจากอหิวาตกโรคและไทฟอยด์ผู้เขียนคาดว่าจำนวนคนตายด้วยน้ำมือของประธานาธิบดีบิลคลินตันประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชและนายกรัฐมนตรีโทนี่แบร์ของอังกฤษจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและสงครามจะมากกว่าจำนวนคนตายด้วยน้ำมือของซัดดัมเองเสียอีกในปี2541พอลวูดวิศวกรน้ำมันชาวอังกฤษได้รับอนุมัติจากองค์การสหประชาชาติให้เข้าไปสำรวจแหล่งน้ำมันในอิรัก
วูดเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าอุปกรณ์น้ำมันทั้งหลายในอิรักได้รับความเสียหายจากสงครามยิ่งไปกว่านั้นอิรักยังขาดแคลนอะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมแซมความเสียหายอีกด้วยคณะสำรวจสรุปว่าอิรักไม่มีทางที่จะผลิตน้ำมันเพื่อทำรายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอนการบีบบังคับให้อิรักเร่งผลิตน้ำมันโดยขาดการทำนุบำรุงรังแต่จะเร่งให้เกิดความเสียหายต่อแหล่งน้ำมันและท่อต่างๆอิรักควรได้รับอะไหล่เพิ่มขึ้นแต่อิรักกลับไม่เคยได้รับความช่วยเหลือใดๆเพิ่มเติมจากการสำรวจครั้งนั้นการที่น้ำมันเป็นยุทธปัจจัยที่สำคัญจึงทำให้มันมีส่วนสำคัญยิ่งต่อนโยบายของรัฐบาลอเมริกันในสมัยของจอร์จ ดับเบิลยู บุชคณะทำงานส่วนใหญ่ของเขาเป็นกลุ่มคนที่เคยทำงานให้กับบริษัทน้ำมันใหญ่ๆทั้งสิ้นเช่นรัฐมนตรีกลาโหมโดนัลด์ รัมเฟลเคยทำงานให้กับบริษัทบริการน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและรัฐมนตรีต่างประเทศของคอนโดลิซ่าไรซ์เคยทำงานให้กับบริษัทเชฟรอนคนเหล่านี้จึงน่าจะทราบสถานการณ์น้ำมันในอนาคตอันใกล้ได้เป็นอย่างดีหลังจากที่รัมเฟลและเชนนี่เข้าร่วมรัฐบาลกับประธานาธิบดีบุชพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะบุกอิรักโดยในการประชุมมิได้มีการพูดถึงเหตุผลแต่ประการใดสาเหตุที่แท้จริงกลับถูกค้นพบหลังจากนั้นราว18เดือนจากเอกสารที่มีแผนที่แหล่งน้ำมันของอิรักและข้อมูลที่บ่งบอกว่าบริษัทน้ำมันต่างชาติเช่นฝรั่งเศสและนอร์เวย์กำลังจะได้สัมปทานการขุดเจาะน้ำมันในอิรักโดยที่บริษัทน้ำมันของสหรัฐและอังกฤษต่างไม่มีโอกาสได้แบ่งปันผลประโยชน์แต่ประการใด7เดือนหลังเหตุการณ์ถล่มตึก World Trade ในนิวยอร์กโทนี่แบร์เดินทางไปพบประธานาธิบดีบุชที่สหรัฐผู้เขียนทราบมาว่าการพบกันในครั้งนั้นทั้งสองได้ตกลงกันในหลักการที่จะบุกอิรักอย่างแน่นอนเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานก่อนการบุกอิรักจะเริ่มขึ้นผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่คาดการว่าด้วยความช่วยเหลือของบริษัทต่างชาติปริมาณการผลิตน้ำมันในอิรักน่าจะเพิ่มขึ้นได้ถึงเท่าตัวภายในปี2553แต่หลังจากที่สงครามเริ่มขึ้นกลับไม่มีบริษัทต่างชาติใดกล้าเข้าไปลงทุนในอิรักอีกทั้งนี้เพราะสหรัฐมุ่งโจมตีโรงกลั่นและท่อน้ำมันส่งผลให้ความสามารถในการผลิตน้ำมันของอิรักลดน้อยถอยลงไปอีกผลลัพธ์จึงตรงกันข้ามกับที่รัมส์เฟลคาดการไว้แต่อย่างน้อยการบุกอิรักก็กลายเป็นหลักฐานที่ประจักษ์ชัดถึงความพยายามของสหรัฐในการหาแหล่งน้ำมันใหม่ๆอีกทั้งยังส่งผลให้หลายประเทศยอมจำนนต่อสหรัฐด้วยความหวาดกลัวว่าอาจต้องถูกรุกรานเป็นประเทศต่อไปตามแต่สหรัฐจะสรรหาเหตุผลมาอ้างผู้เขียนได้กลับไปหาหลุยส์คริสเตียนอีกครั้งในเดือนกันยายน2548เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเขาพบว่าคริสเตียนเพิ่งได้รับการร้องขอให้ทำแผนที่อิหร่านคำขอร้องนี้จึงน่าจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าปัญหาน้ำมันเป็นประเด็นจูงใจในการบุกอิรักเหมือนอย่างที่ผู้เขียนตั้งข้อสงสัยไว้บทที่2พูดถึงกราฟอันตรายที่ฮัมเบิร์ตเขียนไว้ตั้งแต่ปี2499ว่าปริมาณน้ำมันที่สหรัฐผลิตจะขึ้นถึงจุดสูงสุดภายในปี2513ฮัมเบิร์ตอธิบายว่าจริงอยู่นับจากปี2423ถึงปี2473ความสามารถในการผลิตน้ำมันของสหรัฐเพิ่มขึ้น 8% ต่อปียังผลให้กราฟพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นคือภายในเวลาประมาณ9ปีการผลิตได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแต่หลักฐานยืนยันว่าแม้การผลิตน้ำมันของสหรัฐจะเพิ่มขึ้นแต่ก็เพิ่มในอัตราที่ลดลงเรื่อยมาจนกระทั่งติดลบเขาจึงสรุปว่าความสามารถในการผลิตน้ำมันน่าจะเป็นรูประฆังคว่ำทั้งนี้เพราะการกำเนิดของน้ำมันต้องใช้เวลากว่า500ล้านปีมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่น้ำมันจะไม่หมดไปจากโลกหากมนุษย์เรายังสูบมันขึ้นมาใช้เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง
ฮัมเบิร์ตคาดว่าการผลิตน้ำมันจะเริ่มลดลงเมื่อน้ำมันที่ดูดขึ้นมาแล้วรวมกันเท่ากับครึ่งหนึ่งของปริมาณที่มีอยู่ทั้งหมดนะแหล่งนั้นๆเชิงอัดหมายเลข6ดูเลยนะคะเรื่อง Beyond Oil ซึ่งน่าจะเสนอในบทต่อไปมีรายละเอียดพร้อมทั้งกราฟที่สะท้อนข้อสรุปของฮัมเบิร์ตค่ะก็จะได้รู้กันในบทต่อไปนะคะความจำกัดในการผลิตน้ำมันเกิดขึ้นจากวิธีการผลิตที่ต้องอาศัยความแตกต่างระหว่างแรงดันในบ่อกับพื้นผิวที่ดูดเอาน้ำมันออกมาจากหินความแตกต่างของแรงดันจะเริ่มลดลงเมื่อน้ำมันถูกสูบออกจากบ่อเมื่อความแตกต่างของความดันสิ้นสุดลงความสามารถในการสูบน้ำมันออกจากบ่อก็หมดไปด้วยวิธีแก้ปัญหาของบริษัทน้ำมันก็คือการเจาะบ่ออีกบ่อหนึ่งห่างออกไปแล้วอัดฉีดน้ำหรือก๊าซเข้าไปเพื่อรักษาความดันให้น้ำมันไหลผ่านท่อออกมาได้อีกแต่เมื่อปริมาณน้ำที่อัดฉีดเข้าไปเท่ากับความสามารถในการผลิตน้ำมันน้ำจะแทนที่น้ำมันทำให้ความสามารถในการผลิตน้ำมันหยุดลงอีกครั้งหนึ่งยิ่งบ่อเก่าเท่าไรเงินลงทุนยิ่งเพิ่มขึ้นแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับลดลงจนในที่สุดบริษัทต้องเคลื่อนย้ายไปยังแหล่งอื่นและเมื่อใดที่บริษัทขุดเจาะบ่อใหม่ปริมาณน้ำมันที่ผลิตได้ก็จะลดลงไปด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อบริษัทหยุดผลิตน้ำมันจากบ่อน้ำมันดิบที่เหลืออยู่รอบๆ บ่อนั้นยังสูงขึ้นยังสูงถึง2ใน3ของที่เคยมีอยู่วิธีแก้ไขอีกวิธีหนึ่งคือหลีกเลี่ยงการผลิตจนกระทั่งระดับสูงสุดเพื่อหลีกเลี่ยงการผลิตจนถึงระดับสูงสุดเพื่อชะลอการลดลงอย่างรวดเร็ววิธีนี้อาจไม่ถูกต้องนักตามหลักทางธุรกิจเพราะเงินในวันนี้ย่อมมีค่ามากกว่าเงินในอนาคตแต่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องทำเพื่อยืดระยะเวลาในการผลิตนอกจากนั้นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งของการขุดเจาะน้ำมันก็คือบ่อที่พบบ่อแรกจะเป็นบ่อที่ใหญ่ที่สุดบ่อต่อๆมาจะเล็กลงและมีปริมาณน้ำมันลดลงฮัมเบิร์ตสร้างความปั่นป่วนให้กับวงการน้ำมันเป็นอย่างมากเมื่อนักวิทยาศาสตร์หลายคนพยายามหาหนทางที่จะโต้แย้งเช่นมอร์แกนเดวิสหัวหน้านักธรณีวิทยาและกรรมการของบริษัทเอ็กซอนพยายามคำนวณหาปริมาณน้ำมันดิบด้วยวิธีการใหม่ยังผลให้ปริมาณน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นถึง3เท่าจากปริมาณน้ำมันดิบที่ฮัมเบิร์ตคำนวณไว้ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำมันยังคงมีมากพอไปอย่างน้อยอีก1ชั่วอายุคนผู้เชี่ยวชาญบางคนแย้งว่าปริมาณการผลิตสะสมจะเกิดขึ้นช้ากว่าปริมาณการค้นพบแหล่งน้ำมันใหม่ซึ่งข้อคิดนี้ฮัมเบิร์ตเห็นว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้เขาจึงนำข้อมูลที่ได้จากการขุดเจาะและการผลิตมาพลอตลงบนกราฟเขาพบว่าปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นในอัตราเกือบเป็น0ที่ 1.7 แสนล้านบาร์เรลซึ่งเท่ากับครึ่งหนึ่งของที่เขาคำนวณปริมาณน้ำมันที่มีอยู่ทั้งหมดจากสมการที่เขาคิดขึ้นในปี2499นั่นหมายความว่าปริมาณน้ำมันที่พบได้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดปริมาณน้ำมันที่พบได้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วการที่คนในวงการน้ำมันส่วนใหญ่ไม่อาจยอมรับความคิดของฮัมเบิร์ตเป็นเพราะความคิดของเขาคุกคามต่อความมั่นคงขององค์กรและทำลายอัตตาของผู้คนในวงการนั่นเองการคำนวณของฮัมเบิร์ตไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆกับนโยบายน้ำมันของสหรัฐเพราะการคาดการณ์ของ USGS อาศัยสมมติฐานของนักธรณีวิทยาชื่อ AD Chapp ซึ่งมีพื้นฐานในการตั้งสมมติฐานต่างจากฮัมเบิร์ตจนกระทั่งวิกฤตการณ์น้ำมันครั้งที่1ซึ่งเริ่มขึ้นในปี2516เมื่อกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ในตะวันออกกลางลดการผลิตน้ำมันลงสหรัฐซึ่งสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามกับผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่กลับไม่สามารถเพิ่มการผลิตและให้ความช่วยเหลือประเทศคู่สงครามได้จึงเท่ากับเป็นการยืนยันทฤษฎีของฮัมเบิร์ตนั่นเองเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้หัวหน้าผู้บริหาร USGS ถูกไล่ออกบทที่3พูดถึงลักษณะและปริมาณน้ำมันที่เก็บสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินผู้เขียนเริ่มต้นด้วยสถานการณ์พายุแคทรีนาซึ่งถล่มเมืองนิวออร์ลีนส์เมื่อเดือนสิงหาคม2548
ที่ทำให้โลกทั้งโลกต้องตื่นตะลึงทางนี้เพราะนอกจากพายุลูกนี้จะทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินมากมายแล้วยังได้ทำความเสียหายให้กับแหล่งผลิตน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกซึ่งมีกำลังผลิตถึงวันละ 1.5 ล้านบาร์เรลอีกด้วยสถานการณ์นี้จึงเป็นครั้งแรกหลังวิกฤตการณ์น้ำมันซึ่งเกิดขึ้นหลังสงครามในตะวันออกกลางเมื่อปี2516ที่ประเทศพัฒนาแล้วต้องนำน้ำมันที่เก็บสำรองไว้สำหรับยามฉุกเฉินออกมาใช้ปัญหาที่ตามมาคือน้ำมันเก็บสำรองของสหรัฐเป็นน้ำมันดิบที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ทันทีซ้ำร้ายโรงกลั่นที่ถูกทำลายยังเป็นของสหรัฐเองส่งผลให้น้ำมันดิบที่เก็บสำรองของสหรัฐกลายเป็นของไร้ค่าน้ำมันเก็บสำรองที่ถูกนำมาใช้กลายเป็นของกลุ่มประเทศยุโรปทำให้ราคาน้ำมันในยุโรปเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยนอกจากนั้นสถานการณ์นี้ยังเป็นการยืนยันว่าการผลิตของโลกเกือบเท่ากับความต้องการแล้วเมื่อแหล่งผลิตหนึ่งถูกทำลายโลกย่อมต้องการแหล่งผลิตใหม่มาเสริมซาอุดีอาระเบียซึ่งมีแหล่งผลิตที่นำมาเสริมได้กลับผลิตน้ำมันที่โลกไม่ต้องการได้กลับผลิตน้ำมันที่โลกไม่ต้องการทั้งนี้เพราะน้ำมันดิบจากแหล่งนี้มีกรรมฐานและน้ำหนักมากเกินไปนั่นหมายความว่าแหล่งน้ำมันดิบที่โลกมีอยู่กลายเป็นสิ่งไร้ค่าไปโดยปริยายสถานการณ์พายุแคทเธอรีนาจึงเท่ากับเป็นการยืนยันว่าความต้องการน้ำมันเกือบเท่ากับความสามารถในการผลิตแล้วแม้ว่าเฟดบิรอนหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์แห่งองค์การพลังงานระหว่างประเทศจะยังคงยืนยันว่าโลกเดี๋ยวนะลูกแป๊บหนึ่งจะจบแล้วแม้ว่าเฟดบิรอนหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์แห่งองค์การพลังงานระหว่างประเทศจะยังคงยืนยันว่าโลกจะมีปริมาณน้ำมันเพียงพอไปจนถึงปี2573เช่นเดียวกับความเห็นของลอร์ดบราวน์ประธานาธิบดีของประธานผู้บริหารของ BP บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ในค่ายอังกฤษแต่ผู้เขียนกลับไม่เห็นด้วยเขาจึงไปสอบถามริชาร์ดฮาร์ดแมนประธานสมาคมนักธรณีวิทยาแห่งอังกฤษฮาร์ดแมนให้ความเห็นว่าโอกาสที่โลกจะค้นพบแหล่งน้ำมันใหญ่ๆไม่น่าจะเป็นไปได้ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของการค้นพบแหล่งน้ำมันนั้นมักเริ่มต้นจากแหล่งใหญ่ๆก่อนจะเห็นได้ว่าขนาดของแหล่งที่ค้นพบได้ลดลงจาก 1.5 พันล้านบาร์เรลเหลือเพียงแค่45ล้านบาร์เรลเท่านั้นนั่นหมายความว่าแหล่งใหญ่ๆน่าจะถูกค้นพบไปหมดแล้วซ้ำร้ายปริมาณการบริโภคน้ำมันยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากวันละ10ล้านบาร์เรลในปี2493เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าภายในเวลา1ทศวรรษและกลายเป็น3เท่าในอีกทศวรรษต่อมายิ่งเมื่อประเทศใหญ่2ประเทศคือจีนและอินเดียพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วความต้องการน้ำมันยิ่งสูงขึ้นในอัตรา3เท่าของการค้นพบรายงานจากวารสาร BP Statistic Review เปิดเผยว่า18ประเทศผู้ผลิตน้ำมันนอกกลุ่มโอเปกเช่นนอร์เวย์โอมานอาร์เจนตินาอียิปต์ออสเตรเลียโคลอมเบียสหรัฐและอังกฤษได้ผลิตจนเลยจุดสูงสุดไปแล้วการผลิตน้ำมันรวมกันของประเทศเหล่านี้ได้ลดลงจาก 22.8 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี2539เหลือเพียง19 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี2548หรือลดลงถึงปีละ 3%ส่วนประเทศอื่นๆเช่นเม็กซิโกเติร์กเมนิสถานและบรูไนการผลิตก็กำลังจะขึ้นถึงจุดสูงสุดเช่นกันแม้ว่าในรายงานเดียวกันนี้ยังมีประเทศที่การผลิตเพิ่มขึ้นเช่นอาเซอร์ไบจานไทยและแอฟริกาตะวันตกแต่ปริมาณที่ผลิตได้จากประเทศเหล่านี้กลับไม่สามารถทดแทนปริมาณที่ลดลงจากประเทศผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการผลิตจากรัสเซียก็เริ่มคงที่น
นับจากปี2548เป็นต้นมาผู้เขียนจึงตั้งข้อสังเกตว่าวิกฤตการณ์จากพายุแคทเธอรีนาอาจเป็นสัญญาณแรกที่บ่งบอกว่าโลกได้เริ่มเดินเข้าสู่วันที่น้ำมันเริ่มหมดจริงๆลงแล้วหมดลงจริงๆแล้วบทที่4เป็นเรื่องของพลังงานทางเลือกผู้เขียนเริ่มเรื่องด้วยสถานการณ์ที่นักเคลื่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมมาชุมนุมกันที่หน้าตลาดค้าน้ำมันในลอนดอนเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2548ด้วยความหวังที่จะกดดันให้หยุดการผลิตน้ำมันกดดันให้หยุดการผลิตน้ำมันเพิ่มเพราะพวกเขาเชื่อว่าน้ำมันเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้โลกร้อนขึ้นสตีเฟนทินเดลผู้อำนวยการองค์การเอกชน Greenpeace เสนอว่าชาวโลกควรเร่งหาทางผลิตและเพิ่มเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจหมายถึงเชื้อเพลิงชีวภาพและไฮโดรเจนส่วนในสหรัฐอาโนชวาเซเนเกอร์ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียใช้ความพยายามในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ออกด้วยการออกนโยบายส่งเสริมการมีปั๊มก๊าซไฮโดรเจนเพื่อให้ประชาชนที่มีรถชนิดขับเคลื่อนด้วยไฮโดรเจนเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามพลังงานไฮโดรเจนอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนักเพราะแม้ว่ารถชนิดนี้จะมีความสามารถในการขับเคลื่อนได้ไม่น้อยกว่ารถทั่วไปและของเสียจากรถจะไม่ใช่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่การที่ราคารถยังสูงถึงคันละ1ล้านดอลลาร์ไม่สร้างแรงจูงใจในการซื้อแต่อย่างใดนอกจากนั้นรถประเภทนี้ยังมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยน้ำหนักของถังก๊าซและประสิทธิภาพในการเผาไหม้ซึ่งสุดท้ายแล้วพลังงานที่ได้รับยังคงไม่มากไปกว่าของรถจำพวกลูกผสมระหว่างน้ำมันกับไฟฟ้าที่เรียกว่าไฮบริดที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งนี้เพราะการผลิตก๊าซไฮโดรเจนยังคงต้องอาศัยก๊าซธรรมชาติและน้ำมันอยู่ดีนอกจากนั้นการผลิตก๊าซไฮโดรเจนให้เพียงพอแก่ความต้องการอาจต้องใช้กังหันลมซึ่งเท่ากับการต้องใช้พื้นที่จำนวนมากจนรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกยิ่งกว่านั้นทัศนียภาพจากการมีเสากังหันลมตั้งอยู่ทุกๆ500เมตรคงไม่ใช่สิ่งที่ใครจะยอมรับได้ง่ายๆอีกประการหนึ่งโจรอมผู้เขียนหนังสือเรื่อง The HypeAbout Hydrogen ให้ความเห็นว่าไฮโดรเจนควรเป็นพลังงานทางเลือกสุดท้ายทั้งนี้เพราะมันประหยัดพลังงานได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นจึงทำให้การลงทุนไม่คุ้มค่าเมื่อเป็นเช่นนี้ทางเลือกที่น่าจะเป็นไปได้คือพลังงานชีวภาพผู้เขียนเล่าว่าบริษัท Global Commodityสามารถผลิตดีเซลจากน้ำมันที่ผ่านการหุงต้มได้แล้วถึง350ล้านลิตรต่อปีปัญหาสำหรับการผลิตดีเซลจากน้ำมันที่ผ่านการหุงต้มแล้วคือการหาน้ำมันชนิดนี้ให้ได้เพียงพอดีเซลชีวภาพก็น่าจะเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้อีกทางหนึ่งเพราะพลังงานชนิดนี้สามารถผลิตได้จากเมล็ดพืชอย่างไรก็ดีการใช้พลังงานนี้ยังมีปัญหาหลายประการคือ 1. ต้องมีการดัดแปลงรถขนาดใหญ่เพราะรถในปัจจุบันสามารถใช้พลังงานชนิดนี้ผสมได้เพียง 10% เท่านั้น 2. เอทานอลให้พลังงานเพียง2ใน3ของพลังงานจากน้ำมันปิโตรเลียม 3. นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบว่าพลังงานชนิดนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากน้อยเพียงใด 4. การปลูกพืชเพื่อนำไปใช้ในการผลิตพลังงานชีวภาพเป็นการแย่งพื้นที่สำหรับปลูกพืชที่ใช้ทำอาหารการคำนวณพบว่าหากต้องการผลิตพืชเพื่อแทนที่พลังงานที่ใช้ในอยู่ที่ใช้กันในปัจจุบันเพียง 5% ต้องใช้พื้นที่ถึง 20% ของพื้นที่ปลูกพืชที่ใช้ทำอาหารแม้ว่าจะเปลี่ยนพื้นที่ปลูกอาหารทั้งหมดมาปลูกพืชเพื่อใช้ทำพลังงานก็ยังจะทดแทนพลังงานจากน้ำมันได้เพียง 25% เท่านั้นการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมินิโซตาพบว่าหากเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกอาหารทั้งหมดของสหรัฐมาปลูกพืชเพื่อใช้ทำพลังงานชีวภาพจะได้พลังงานเพียง 12% ของปริมาณพลังงานทั้งหมดที่ใช้กันในสหรัฐเท่านั้นทางออกใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้คือ
การผลิตเอทานอลจากฟางซึ่งลอร์ดออกซ์เบอระอดีตประธานบริษัทเชลได้ซื้อเทคโนโลยีไว้แล้วเขาเห็นว่าการผลิตเอทานอลจากฟางซึ่งเป็นของเหลือจากการทำนาน่าจะผลิตเป็นอุตสาหกรรมได้อย่างเพียงพอด้วยต้นทุนที่ต่ำแต่การหาวัตถุดิบชนิดนี้กลับทำได้ไม่ง่ายนักการศึกษาพบว่าฟาง1ตันสามารถผลิตเอทานอลได้300ลิตรแคนาดาซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเทคโนโลยีผลิตฟางผลิตฟางได้ปีละ 17.8 ล้านตันจึงสามารถนำผลิตเอทานอลได้เพียง 5.34 พันล้านลิตรซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.5 พันล้านลิตรของน้ำมันปิโตรเลียมเท่านั้นหรือน้อยกว่า 10% ของน้ำมันที่ประชาชนแคนาดาใช้ใน1ปีเสียอีกบราซิลผลิตและใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงมากที่สุดในโลกทั้งนี้เพราะประเทศนี้เป็นแหล่งปลูกอ้อยที่ใหญ่ที่สุดในโลกและสามารถผลิตพลังงานชนิดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดจนสามารถที่จะใช้เป็นพลังงานได้ในสัดส่วนถึง 40% เอทานอลที่ขายตามท้องตลาดก็มีราคาเพียงลิตรละ55เซนต์สหรัฐเท่านั้นโดยที่รัฐไม่ต้องการให้การสนับสนุนใดๆด้วยซ้ำชาวบราซิลคาดกันว่าแฟร็กฟูคาร์ซึ่งเป็นรถที่สามารถใช้ได้ทั้งน้ำมันและเอทานอลจะกลายเป็นรถที่ถูกใช้มากกว่าครึ่งหนึ่งของรถที่วิ่งอยู่ในปี 2548รัฐมนตรีวัฒนธรรมของบราซิลถึงกับประกาศว่าบราซิลจะเป็นผู้ส่งออกเอทานอลรายใหญ่ที่สุดอุ๊ยขออภัยแป๊บหนึ่งนะคะรัฐมนตรีวัฒนธรรมของบราซิลถึงกับประกาศว่าบราซิลจะเป็นผู้ส่งออกเอทานอลรายใหญ่ที่สุดในโลกเพราะมีพื้นที่ที่จะปลูกอ้อยได้มากถึง90ล้านเฮกตาร์ซึ่งจะทำให้สามารถผลิตเอทานอลได้ถึงวันละ6ล้านบาร์เรลศาสตราจารย์จิมเรตเตอร์เห็นว่าหากบราซิลทำเช่นที่ประกาศไว้จริงผลกระทบต่อบรรยากาศและน้ำที่จะเกิดขึ้นจะร้ายแรงมากแต่การปลูกอ้อยในพื้นที่จำนวนดังกล่าวคงทำได้ยากดร.เปาโลโรเบลผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานคำนวณว่าการปลูกอ้อยให้ได้ดังที่ประกาศไว้น่าจะใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งศตวรรษเพราะบราซิลจะต้องสร้างสาธารณูปโภคอีกเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับการผลิตผู้เขียนคำนวณว่าโลกอาจต้องใช้พื้นที่ถึง320 ล้านเฮกตาร์เพื่อผลิตอ้อยซึ่งเท่ากับ15เท่าของอ้อยที่ผลิตในปี2547เพื่อที่จะทดแทนพลังงานที่ใช้อยู่ในปี2546ดร.เจเรมี่วูดแห่งมหาวิทยาลัยอิมพีเรียลแห่งเห็นว่าประเทศที่อยู่ในแถบร้อนมีพื้นที่มากมายที่เหมาะต่อการปลูกอ้อยแต่การปลูกอ้อยกลับสร้างปัญหาทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาสังคมทั้งนี้เพราะการปลูกอ้อยย่อมเท่ากับเป็นการแย่งพื้นที่ปลูกธัญญาหารซ้ำยังเป็นการทำลายพื้นที่ป่าที่เหลืออยู่บนโลกซึ่งจะส่งผลต่อกระทบต่อระบบนิเวศความเห็นนี้ตรงกับของจอร์จมอนเบียตผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อมนั่นคือตลาดจะตอบสนองต่อเงินตราไม่ใช่ต่อความจำเป็นผู้เป็นเจ้าของรถย่อมมีกำลังซื้อมากกว่าผู้ที่กำลังจะอดตายผู้ชนะในการแข่งขันมักเป็นผู้ร่ำรวยกว่าเสมอตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายคือแม้ว่าคนกว่า800ล้านคนทั่วโลกจะเป็นโรคขาดอาหารแต่ผู้ผลิตยังคงผลิตอาหารสัตว์ต่อไปเพื่อสนองความต้องการของคนร่ำรวยเพราะพวกเขามีกำลังซื้อมากกว่านอกจากนี้ปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพลังงานที่ใช้บนท้องถนนกว่า 50% เป็นน้ำมันดีเซลบริษัทดีไอออยของอังกฤษจึงมีแผนที่จะผลิตต้นสบู่ดำซึ่งเป็นพืชที่สามารถผลิตดีเซลได้บนพื้นที่กว่า100ล้านเฮกตาร์ทั่วโลกเช่นในอินเดียจีนไทยกานาและแซมเบียด้วยวิธีให้คำแนะนำแก่เกษตรกรรายย่อยเพื่อปลูกสบู่ดำในพื้นที่ว่างเปล่าของตนเองและผลิตน้ำมันมาใช้เองส่วนที่เหลือใช้จึงส่งขายการทำเช่นนี้น่าจะแก้ปัญหาการแย่งพื้นที่เพราะปลูกกับธัญพืช
อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วยจึงน่าจะลดแรงต่อต้านลงได้ผู้เขียนแย้งว่าหากต้องการปลูกพืชชนิดนี้เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนจริงๆจะต้องใช้พื้นที่ถึง370ล้านเฮกตาร์ซึ่งมากกว่าพื้นที่ที่จะต้องใช้ในการปลูกอ้อยเสียอีกส่วนการหาพลังงานทดแทนสำหรับอุตสาหกรรมการบินนั้นการศึกษาจากวิทยาลัย Imperial สรุปว่าในระยะสั้นมนุษย์เราคงยังไม่สามารถหาพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพและราคาเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมนี้ได้หลังจากศึกษาเรื่องพลังงานทางเลือกทั้งหมดแล้วผู้เขียนสรุปว่าไฮโดรเจนและพลังงานชีวภาพน่าจะเป็นพลังงานทดแทนเพียง2อย่างที่จะแทนที่พลังงานในการขับเคลื่อนรถยนต์และลดปัญหาเรื่องโลกร้อนได้บทที่5พูดถึงผลกระทบของการลดลงอย่างถาวรของการผลิตน้ำมันเมื่อสินค้าแทบทุกชนิดบนโลกถูกผลิตโดยมีน้ำมันเป็นส่วนประกอบหรือขับเคลื่อนการขาดแคลนน้ำมันจึงเป็นปัญหาใหญ่นักธรณีวิทยาคาดว่าหากการผลิตน้ำมันลดลง 3% ต่อปีภายในเวลาเพียง10ปีปริมาณการผลิตจะลดลงถึง 25% และลดลงถึงเกือบครึ่งหนึ่งภายในเวลา2ทศวรรษเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ผู้เขียนจึงคิดว่าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคงยากที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตตัวอย่างมีให้เห็นจากสถิติในปี2516ซึ่งเป็นปีที่เกิดวิกฤตน้ำมันครั้งแรกตอนนั้นราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นถึง4เท่าหลังเกิดวิกฤตการ2ปีเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยถึง 6% และอัตราว่างงานเพิ่มขึ้น2เท่าส่วนสถานการณ์ในปี2522และ2533ซึ่งเป็นปีที่เกิดวิกฤตการน้ำมันจากการปฏิวัติในอิหร่านและจากอิรักบุกคูเวตราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกถดถอยเช่นกันศาสตราจารย์อาลันคารุธแห่งมหาวิทยาลัยเคนและคณะได้ศึกษาข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์และพบว่าราคาน้ำมันและดอกเบี้ยมีความสัมพันธ์กับอัตราการว่างงานหลังจากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นประมาณ18เดือนอัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นผลกำไรของบริษัทย่อมลดลงส่งผลให้มีการเลิกจ้างงานข้อสรุปนี้ตรงกับผลที่ได้จากแบบจำลองของโรเบิร์ตไอเรสศาสตราจารย์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และนโยบายสาธารณะแห่งมหาวิทยาลัยคาร์เนกิเมลอนที่พบว่าการเพิ่มขึ้น 1% ของพลังงานสามารถสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับสหรัฐถึง 0.7% พลังงานจึงมีส่วนในอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากดังนั้นหากกำลังการผลิตของน้ำมันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็น่าจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดด้วยเช่นกันนอกจากนั้นการตีราคาน้ำมันที่เป็นอยู่ในปัจจุบันน่าจะต่ำเกินจริงราคาน้ำมันควรจะเพิ่มสูงขึ้นในไม่ช้าและเมื่อราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นอัตราเงินเฟ้อย่อมเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกับการถดถอยของเศรษฐกิจการเกิดภาวะเงินเฟ้อพร้อมกับเศรษฐกิจถดถอยหรือ state fraction ในช่วงเวลาต่อไปน่าจะรุนแรงมากกว่าครั้งก่อนๆเพราะต้นทุนที่สูงขึ้นจะทำให้ธุรกิจล้มละลายและเกิดการตกงานตามมาผลก็คือความต้องการน้ำมันจะลดลงส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงชั่วคราวซึ่งจะทำให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอีกครั้งอย่างไรก็ดีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะไม่สามารถคงอยู่ได้ยาวนานเพราะปริมาณน้ำมันไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ผลสุดท้ายเศรษฐกิจก็จะถดถอยอีกผู้เขียนเล่าว่าในขณะที่เขาขับรถกลับบ้านเขาคิดถึงการพึ่งพาน้ำมันของประเทศที่พัฒนาแล้วว่ามันอาจมีผลกระทบร้ายแรงเพียงใดเช่นชาวอเมริกันเดินทางถึงปีละ4ล้านล้านไมล์หรือเฉลี่ยคนละ 14,500 ไมล์ซึ่งเท่ากับเวลา40ไมล์หากราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นถึงบาร์เรลละ200ดอลลาร์
คงยากที่ชาวอเมริกันทุกคนจะสามารถขับรถไปทำงานได้เหตุการณ์ที่ว่านี้อาจเกิดขึ้นได้ในเวลาไม่นานนักเพราะในปี2549ราคาน้ำมันก็เคยขึ้นไปถึงบาร์เรลละ80ดอลลาร์มาแล้วเนื่องจากเรื่องการเดินทางนอกจากเรื่องการเดินทางแล้วอาหารต่างๆที่ชาวยุโรปและชาวอเมริกันรับประทานนั้นถูกส่งมาจากที่ต่างๆทั่วโลกสถิติบ่งว่าอาหาร26ชนิดเดินทางมาแล้วถึง 241,000 กิโลเมตรหรือ6เท่าของระยะทางรอบโลกเช่นต้นหอมจากเม็กซิโกต้องเดินทางโดยเครื่องบินถึง 8,941 กิโลเมตรมันฝรั่งจากซิซิลีต้องเดินทางโดยรถบรรทุกถึง 2,448 กิโลเมตรหรือหัวหอมจากนิวซีแลนด์ต้องเดินทางโดยเรือถึง 18,839 กิโลเมตรจริงอยู่อังกฤษสามารถปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์เองได้บ้างเช่นสามารถปลูกมันฝรั่งเองได้ถึง 81% แต่อาหารสัตว์จำพวกข้าวโพดและถั่วเหลืองยังต้องเดินทางมาจากต่างประเทศการคำนวณพบว่าการปลูกพืชไว้ใช้ทำอาหารสัตว์ของชาวยุโรปต้องใช้พื้นที่เพาะปลูกถึง3ล้านเฮกตาร์การที่ชาวโลกสามารถพึ่งพิงสินค้าเกษตรจากเงินสนับสนุนของภาครัฐหากราคาน้ำมันและปุ๋ยเพิ่มขึ้นรัฐย่อมไม่สามารถให้การสนับสนุนได้ราคาอาหารน่าจะเพิ่มขึ้นส่งผลให้ประชากรทั่วโลกขาดแคลนอาหารส่วนการเกษตรของประเทศที่พัฒนาแล้วยิ่งต้องพึ่งพาพลังงานดังนั้นราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นย่อมหมายถึงหายนะของภาคการเกษตรทั่วโลกบทที่6พูดถึงสถานการณ์ทางบัญชีของบริษัทน้ำมันในปี2549บริษัทเชลล์และเอ็กซอนสองยักษ์ใหญ่ของวงการน้ำมันทำกำไรสูงที่สุดในประวัติการถึง 2.3 และ 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์ตามลำดับนั่นหมายความว่าปีที่ราคาน้ำมันขึ้นสูงที่สุดในโลกบริษัทน้ำมันก็ทำกำไรสูงที่สุดด้วยเช่นกันสถานการณ์เช่นนี้จะดำรงอยู่ตลอดไปได้หรือไม่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ทั้งนี้เพราะบริษัทน้ำมันจะอยู่ได้นานเท่าไรขึ้นอยู่กับอัตราที่บริษัทค้นพบและสูบน้ำมันดิบของตนออกมาขายการสอบสวนของตลาดหลักทรัพย์พบว่าปริมาณน้ำมันดิบที่บริษัทเชลล์แจ้งไว้ไม่ได้เป็นจริงดังกล่าวอ้างค่าต่างๆที่บริษัทแจ้งไว้จึงเป็นการจงใจหลอกลวงให้ตลาดและผู้ถือหุ้นเข้าใจผิดทั้งนี้เพราะผลประโยชน์ของฝ่ายบริหารส่วนหนึ่งถูกประเมินจากเป้าหมายของการค้นพบน้ำมันดิบเมื่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จับได้จึงบีบบังคับให้บริษัทเชลล์ยอมรับว่าคาดการปริมาณน้ำมันดิบสูงเกินจริงจึงต้องเสียค่าปรับทำให้มูลค่าหุ้นของบริษัทลดลงถึง 3,000 ล้านปอนด์ภายในวันเดียวอาร์ตสมิธประธานผู้บริหารของบริษัทจอห์นเอสแฮร์โรอธิบายถึงวิธีการที่บริษัทน้ำมันทำกันคือการควบรวมกิจการซึ่งอาจจะทำให้ปริมาณน้ำมันดิบของบริษัทของตนเองเพิ่มขึ้นจึงเท่ากับเป็นการตกแต่งตัวเลขทั้งนี้เพราะตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาปริมาณน้ำมันที่บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆผลิตได้รวมกันไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยสัญญาณที่เห็นได้ชัดเจนอีกอย่างคือการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นและสัดส่วนของเงินลงทุนใหม่ที่ลดลงซึ่งแสดงว่าพวกเขาไม่มีโครงการที่แสดงถึงโอกาสในอนาคตถึงกระนั้นก็ตามบริษัทน้ำมันทั้งหลายต่างยังคงพยายามหลีกเลี่ยงประเด็นวิกฤตน้ำมันเพราะมันเป็นการแสดงให้ตลาดเห็นว่าธุรกิจของพวกเขากำลังเข้าสู่ช่วงถดถอยอย่างหนักบทที่7พูดถึงปัญหาของ OPEC OPEC นะคะ Organization of Petroleum Exporting Countries ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันใหญ่ที่สุดในโลกเพราะพวกเขาจะทำหน้าที่ปรับปริมาณการผลิตน้ำมันเพื่อควบคุมมิให้ปริมาณน้ำมันมีมากเกินไปซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันตกต่ำอย่างไรก็ดี
ไม่มีใครทราบว่ากลุ่มโอเปกมีปริมาณน้ำมันดิบเท่าใดกันแน่ผู้เขียนยกตัวเลขปริมาณน้ำมันดิบของซาอุดิอาระเบียมาเป็นตัวอย่างดร.นานเซนซาเลรีผู้จัดการบริษัทอารัมโคแจ้งว่าซาอุมีปริมาณน้ำมันดิบที่จะทำให้บริษัทสามารถผลิตได้ถึงวันละ15ล้านบาร์เรลไปได้อีก15ปีข้างหน้าแต่เมื่อแมทซิมมอนส์นายธนาคารทางด้านพลังงานแห่งเมืองฮูสตันไปสำรวจแหล่งน้ำมันแหล่งผลิตน้ำมันใหญ่ที่สุดของซาอุที่มีกำลังการผลิตวันละ5ล้านบาร์เรลหรือเท่ากับ 6% ของกำลังการผลิตโลกก็พบว่าการขุดเจาะบ่อค่อนไปทางเหนือซึ่งวิศวกรอธิบายว่าเป็นการเจาะตามลำดับจากเหนือลงใต้แต่หลักฐานที่เขาพบคือปริมาณน้ำมันทางใต้มีน้อยกว่าทางเหนือส่งผลให้ปริมาณน้ำมันดิบที่บริษัทรายงานกลายเป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือเป็นไปได้ว่าปริมาณการผลิตของซาอุจะเข้าสู่จุดสูงสุดในไม่ช้านี้การที่รัฐบาลซาอุพยายามให้คำมั่นสัญญาในการคงระดับการผลิตน่าจะมาจากเหตุผลทางการเมืองมากกว่าทั้งนี้เพราะซาอุมีรัฐบาลที่มาจากราชวงศ์ซึ่งให้การสนับสนุนแบบให้เปล่าแก่ประชาชนทุกๆเรื่องทั้งสวัสดิการการศึกษาการรักษาพยาบาลและที่อยู่อาศัยส่วนรายได้ของประเทศกว่า3ใน4มาจากน้ำมันซึ่งได้ลดลงจาก22,600 ดอลลาร์ต่อคนเหลือเพียงเดี๋ยวนะคะลดลงจาก 22,600 ดอลลาร์ต่อคนต่อปีเหลือเพียง 4,600 ดอลลาร์ต่อคนต่อปีภายในเวลาเพียงแค่25ปีเพราะประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก7ล้านคนเป็น22ล้านคนข้อมูลของหน่วยข่าวกรองสหรัฐบ่งว่าประชากรซาอุกว่า 50% เป็นคนอายุต่ำกว่า21ปีและกว่า 25% ไม่มีงานทำคนเหล่านี้จึงกลายเป็นผู้ก่อการร้ายราชวงศ์ซาอุจึงเกรงว่าพวกตนอาจต้องเผชิญกับปัญหาเช่นเดียวกับอิหร่านจึงยิ่งมีความต้องการการปกป้องจากสหรัฐการพึ่งพาอาศัยกันของสองประเทศนี้เป็นที่ทราบกันดีในสังคมโลกมาตั้งแต่ปี2488โดยสหรัฐต้องพึ่งพาน้ำมันจากซาอุในขณะที่ราชวงศ์ซาอุก็ต้องการความคุ้มครองจากสหรัฐดังนั้นแม้ว่าซาอุจะทราบดีว่าการผลิตน้ำมันจำนวนมากและรวดเร็วเกินไปจะส่งผลร้ายต่อบ่อน้ำมันของตนเองแต่ราชวงศ์ก็ไม่มีทางเลือกปัญหาที่สำคัญที่สุดของโลกในปัจจุบันคือไม่มีใครทราบว่าปริมาณน้ำมันดิบที่อาจสูงขึ้นมาใช้ได้ของโอเปกมีเท่าใดกันแน่และแต่ละวันโอเปกผลิตน้ำมันออกมาขายเท่าใดทั้งนี้เพราะแต่ละประเทศต่างมีเหตุผลของตนเองในการให้ข้อมูลผิดกับตลาดเป็นไปได้ว่าปริมาณการผลิตของกลุ่มโอเปกจะขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วลดลงจนส่งผลให้โลกต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตน้ำมันในเร็ววันนี้ผู้เขียนตั้งชื่อบทที่8ว่าเวลาที่น่าสนใจเขาอ้างว่าวิกฤตการน้ำมันครั้งสุดท้ายคงเกิดขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2549หากยามไม่สามารถหยุดยั้งรถของผู้ก่อการร้ายที่จะเข้าไปยึดบ่อน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกของซาอุดิอาระเบียได้ผู้ที่จะเข้าโจมตีคือกลุ่มอัลกออิดะซึ่งแม้ว่าจะล้มเหลวในครั้งนั้นก็คงยืนยันที่จะใช้ความพยายามต่อไปด้วยข้ออ้างที่ว่าจะปกป้องทรัพย์สมบัติอันแสดงถึงความมั่งคั่งของชาวมุสลิมผู้เขียนย้ำว่าการที่เขาเรียกมันว่าวิกฤตการน้ำมันครั้งสุดท้ายก็เนื่องจากมันจะก่อให้เกิดวิกฤตการด้านอื่นๆตามมาทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเงินและภูมิศาสตร์การเมืองทั้งนี้เพราะพายุแคทเธอรีนาซึ่งทำลายโรงกลั่นน้ำมันในสหรัฐไปจำนวนมากได้พิสูจน์ให้โลกทราบแล้วว่ากำลังผลิตน้ำมันของโลกไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วและอาจไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกต่อไปแล้วหากโลกขาดแคลนน้ำมันขึ้นอย่างทันทีทันใดเศรษฐกิจหน้าที่จะเข้าสู่สภาวะถดถอยในทันทีเช่นกันเศรษฐกิจหน้าจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในทันทีเช่นกัน
การที่โลกไม่มีกำลังการผลิตสำรองเหลืออยู่มากพอหากประเทศใดประเทศหนึ่งหรือแหล่งใดแหล่งหนึ่งหยุดการผลิตทันทีทันใดอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตการน้ำมันครั้งสุดท้ายก็เป็นไปได้ในเดือนเมษายน2549ซีมัวร์เฮิร์ชนักข่าวอเมริกันรายงานว่าทำเนียบขาวกำลังใช้ความพยายามให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของโลกอิสลามโดยไม่คำนึงถึงวิธีการทางการทูตทั้งนี้เพราะก่อนหน้านี้หนึ่งสัปดาห์อิหร่านทดลองตอร์ปิโดใหม่ซึ่งสหรัฐถือเป็นการคุกคามผลประโยชน์ของตนในย่านตะวันออกกลางอย่างไรก็ดีอิหร่านไม่ได้กระทำการโดยลำพังเพราะหลังจากที่อิหร่านถูกโดดเดี่ยวจากวิกฤตการน้ำมันครั้งที่2อิหร่านก็ได้จีนเป็นมหามิตรในปี2547จีนและอิหร่านสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากขึ้นผ่านสัญญา 70,000 ล้านดอลลาร์โดยจีนจะช่วยเหลืออิหร่านพัฒนาแหล่งน้ำมันและซื้อก๊าซธรรมชาติจากอิหร่าน250ล้านตันภายใน25ปีข้างหน้านอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังมีแผนที่จะสร้างท่อน้ำมันระหว่างกันผ่านทางทะเลแคสเปียนและคาซัคสถานเนื่องจากอิหร่านเป็นแหล่งป้อนน้ำมันให้กับจีนการรุกรานอิหร่านของสหรัฐจึงเท่ากับเป็นการท้าทายจีนเมื่อเป็นเช่นนี้สหรัฐจึงมองจีนว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานและตั้งองค์กรขึ้นเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของจีนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจีนปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยการที่จีนมีความจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งพลังงานก็เพราะจีนกลายเป็นประเทศที่ใช้พลังงานมากเป็นอันดับ2ของโลกและความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นถึง 40% ของโลกก็มาจากจีนนี่เองยิ่งไปกว่านั้นจีนยังมีอัตราความต้องการพลังงานเพิ่มถึง 6% ต่อปีเพื่อให้ดำรงศักยภาพทางเศรษฐกิจเช่นที่เป็นอยู่ซ้ำร้ายนโยบายพลังงานของจีนยังไม่ใช่การแข่งขันกันซื้อสินค้าในตลาดหากเป็นการซื้อแหล่งผลิตเลยทีเดียวเช่นซื้อแหล่งผลิตในออสเตรเลียอาเซอร์ไบจานพม่าเอกวาดอร์หรือแม้แต่ประเทศใกล้ๆกับสหรัฐคือเวเนซุเอลาและแคนาดาริชาร์ดดีมาโตกล่าวว่ามันเป็นการยากที่จะชักจูงให้จีนเปลี่ยนวิธีซื้อและเป็นการยากอีกเช่นการที่จะให้ทั้งสองประเทศหันมาให้ความร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์หากนโยบายของสหรัฐต่อความมั่นคงทางด้านน้ำมันยังคงเป็นไปอย่างก้าวร้าวเช่นที่เป็นอยู่อย่างทุกวันนี้สหรัฐถูกคุกคามมากที่สุดเมื่อจีนเข้าไปมีอิทธิพลในตะวันออกกลางข้อมูลบ่งว่าซาอุกลายเป็นแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของจีนและบริษัทน้ำมันอารามโคของซาอุมีหุ้นอยู่ในโรงกลั่นของจีนถึง 25% นอกจากนั้นจีนยังได้รับสิทธิในการสำรวจแหล่งน้ำมันของซาอุอีกด้วยจีนหวังว่าจะเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นกับซาอุแทนสหรัฐที่ร้ายไปกว่านั้นคือสหรัฐเห็นว่าจีนปิดหนทางการเข้าถึงแหล่งน้ำมันและก๊าซในอิหร่านและอิรักของสหรัฐทั้งนี้เพราะความสัมพันธ์ของจีนกับอิหร่านใกล้ชิดกว่าความสัมพันธ์ที่ฝรั่งเศสและพันธมิตรมีกับอิรักก่อนสหรัฐจะบุกอิรักเสียอีกศาสตราจารย์ไมเคิลแครผู้เขียนเรื่อง Blood and Oil How Americans Thirst for Petrol is Killing USKilling us เห็นว่าจากมุมมองของจอร์จ W. Bushและคณะหนทางเดียวที่จะเปลี่ยนดินแดนในย่านนั้นคือการเปลี่ยนระบบการปกครองและสนับสนุนให้ผู้ที่เป็นมิตรกับสหรัฐมีอำนาจซึ่งต้องใช้วิธีที่ไม่เป็นมิตรการแย่งชิงแหล่งพลังงานของทั้งสองประเทศจึงน่าจะรุนแรงขึ้นและมีส่วนทำให้การผลิตขึ้นถึงจุดสูงสุดรวดเร็วขึ้นและที่น่าแปลกคือทั้งที่สหรัฐต้องการความมั่นคงด้านพลังงานแต่ตนเองกลับเป็นฝ่ายทำให้สถานการณ์ของตนเองและโลกเข้าสู่จุดอับและน่าจะกระตุ้นให้เกิดวิกฤตการณ์เร็วยิ่งขึ้นไปอีกไม่ว่าวิกฤตการณ์น้ำมันจะเกิดขึ้นจากการเผชิญหน้ากันระหว่างมหาอำนาจทั้งสองในกรณีของอิหร่านหรือไม่ก็ตามผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจย่อมสูงยิ่งโรเบิร์ตเฮิร์ชเห็นว่าส
สิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายในที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะมันไม่ใช่เศรษฐกิจถดถอยธรรมดาแต่มันจะเกิดขึ้นท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อรุนแรงที่เรียกว่า state fraction สิ่งที่ทำให้สถานการณ์รุนแรงยิ่งขึ้นก็คือเงินดอลลาร์ที่ทั่วโลกถือเอาไว้ในปัจจุบันรัฐบาลสหรัฐสร้างหนี้เพิ่มจาก500,000 ล้านดอลลาร์ในปี2513เป็น8,000,000,000 ดอลลาร์ในปี2548และที่แย่ไปกว่านั้นบริษัทสหรัฐก็เป็นหนี้จำพวกอนุพันธ์ถึง100,000,000,000 ดอลลาร์นั่นหมายความว่าในปี2548สังคมอเมริกันโดยรวมเป็นหนี้ถึง39,000,000,000 ดอลลาร์หรือมากกว่า3เท่าของรายได้ประชาชาติของตนหากค่าของดอลลาร์อ่อนลงมากจะส่งผลไม่เพียงแค่ทำให้สินค้านำเข้ามีราคาสูงขึ้นเท่านั้นการส่งออกของประเทศต่างๆทั่วโลกก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยจากกำลังซื้อของสหรัฐที่ลดลงแต่หากสหรัฐยังคงนำเข้าสินค้าจำนวนมากย่อมกดดันให้เกิดเงินเฟ้อจนทำให้ต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยซึ่งยิ่งจะเป็นการทำให้เศรษฐกิจเลวร้ายลงไปอีกการที่สหรัฐใช้ดอลลาร์ซื้อน้ำมันทำให้ทุกประเทศทั่วโลกถือทั่วทีการที่สหรัฐใช้ดอลลาร์ซื้อน้ำมันทำให้ทุกประเทศทั่วโลกถือและใช้ดอลลาร์ตามไปด้วยโดยเฉพาะประเทศผู้ผลิตน้ำมันพวกเขาต้องการนำเงินมาหาประโยชน์ด้วยการซื้อพันธบัตรของสหรัฐอันเป็นการสร้างความกดดันให้ดอกเบี้ยในสหรัฐต่ำลงซึ่งเท่ากับเป็นการเอื้อให้ทั้งรัฐบาลและชาวอเมริกันมีเงินกู้ราคาถูกมาไว้ใช้ยิ่งไปกว่านั้นการที่สหรัฐส่งออกลดลงและนำเข้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นถึง 7.24 แสนล้านดอลลาร์ในปี2548และเป็นหนี้ต่างประเทศถึง 5.25 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อสหรัฐเป็นหนี้มากเช่นนี้ประเทศต่างๆที่ถือเงินสกุลดอลลาร์ไว้ในมือมากมายจึงเริ่มกังวลสิ่งที่ผู้เขียนกังวลมากที่สุดคือปริมาณการใช้น้ำมันของชาวอเมริกันหากชาวโลกหันมาใช้น้ำมันเช่นเดียวกับที่ชาวอเมริกันใช้โลกต้องมีกำลังการผลิตถึง450ล้านบาร์เรลต่อวันแทนที่จะเป็น81ล้านบาร์เรลเช่นทุกวันนี้และปริมาณน้ำมันดิบที่มีอยู่น่าจะหมดลงภายในเวลาเพียง7ปีเท่านั้นแต่หากชาวโลกใช้น้ำมันเช่นที่ชาวอังกฤษจีนหรืออินเดียใช้ปริมาณน้ำมันดิบน่าจะหมดภายในเวลา17ปี96ปีและ226ปีตามลำดับความไม่เท่าเทียมกันนี้สะท้อนให้เห็นว่าชาวอเมริกันไม่เพียงแต่โลภเท่านั้นพวกเขายังน่าจะถูกตำหนิอีกด้วยอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นตัวอย่างที่ดีของการกระทำที่ไม่เข้าท่าของชาวอเมริกันแทนที่พวกเขาจะปรับปรุงประสิทธิภาพรถให้เท่าเทียมกับบริษัทสัญชาติอื่นกลับใช้การโฆษณามาสร้างมายาภาพให้ชาวอเมริกันหลงผิดคิดว่ารถจำพวกใช้งานได้หลายอย่างที่เรียกว่า SUV Sport Utility Vehicle ซึ่งเป็นรถขนาดใหญ่และเปลืองน้ำมันเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจสถานะและอิสรภาพพวกเขายังคงพึ่งพานโยบายการกีดกันทางการค้าส่งผลให้บริษัทขาดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวและสูญเสียตลาดให้กับบริษัทรถญี่ปุ่นไปในที่สุดบริษัทวอลมาร์ทซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งซึ่งจะถูกคุกคามจากราคาน้ำมันเพราะสถานที่ตั้งของร้านค้ามักอยู่ห่างไกลออกไปจากชุมชนและสินค้าต่างๆของบริษัทก็นำเข้าจากประเทศจีนซึ่งต้องเดินทางไกลหลายพันไมล์หากเทียบวอลมาร์ทเป็นประเทศบริษัทนี้ก็เป็นคู่ค้าใหญ่อันดับ8ของจีนโดยมีสัดส่วนการสั่งสินค้าจากจีนถึง 1.8 ล้านดอลลาร์ในปี2547หรือเท่ากับ1ใน10ของการขาดดุลการค้าของสหรัฐต่อจีนเลยทีเดียวผู้เขียนสรุปว่าเมื่อปริมาณน้ำมันดิบลดลงประเทศต่างๆน่าจะหันมาใช้ก๊าซธรรมชาติแทนแม้ว่าในปัจจุบันราคาของก๊าซไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำมันก็ตามแต่ในสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันราคาก๊าซน่าจะเพิ่มสูงขึ้น
พราะความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกันของผลิตภัณฑ์ทั้งสองในตลาดการเงินและความต้องการก๊าซที่เพิ่มขึ้นสูงและความต้องการก๊าซที่เพิ่มสูงขึ้นย่อมส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นด้วยในบทที่9ผู้เขียนพูดถึงความเห็นของมอลคอมวิกส์รัฐมนตรีพลังงานของอังกฤษวิกส์ให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนมีนาคม2548ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องน้ำมันจะหมดไปจากโลกในระยะเวลาอันใกล้หรือในชั่วชีวิตของคนในยุคปัจจุบันผู้เขียนเห็นว่าการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีคนนี้เป็นการบิดเบือนอย่างสิ้นเชิงเพราะสิ่งที่ทุกคนกำลังพูดกันคือการที่การผลิตจะขึ้นถึงจุดสูงสุดไม่ได้พูดถึงการที่น้ำมันจะหมดไปจากโลกแม้ว่าแต่ละสถาบันจะทำนายว่าการผลิตน้ำมันจะขึ้นถึงจุดสูงสุดในระยะเวลาต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับมุมมองและวิธีคำนวณและการคาดการปริมาณน้ำมันดิบที่มีอยู่ในแหล่งต่างๆแต่การคาดการส่วนใหญ่จะบ่งว่าจุดสูงสุดอยู่ที่ระหว่างปี2553ถึงปี2573ไมเคิลสมิธเห็นว่าการผลิตน้ำมันจะขึ้นถึงจุดสูงสุดอันนี้ผมพิมพ์ผิดนะคะเห็นว่าการที่การผลิตน้ำมันจะขึ้นถึงจุดสูงสุดอยู่ระหว่างปี2551ถึง2563นั้นเป็นเพราะเมื่อราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความต้องการพลังงานลดลงจึงทำให้ปริมาณการผลิตขึ้นถึงจุดสูงสุดช้าลงซึ่งอาจกลายเป็นปี2559แทนที่จะเป็นปี2551ก็เป็นได้ถึงกระนั้นก็ตามมนุษย์เรายังคงมีเวลาไม่นานนักที่จะเตรียมตัวตามปกตินักการเมืองส่วนใหญ่คงเลือกที่จะทำสงครามนอกประเทศเพื่อยืดเวลาการเกิดวิกฤตพลังงานมากกว่าที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนของตนโดยการขอร้องให้พวกเขาชะลอการใช้พลังงานทั้งนี้เพราะทางเลือกหลังไม่มีวันที่จะทำให้นักการเมืองชนะการเลือกตั้งอย่างแน่นอนและนี่คือต้นเหตุที่ทำให้ชาวอเมริกันและอังกฤษตัดสินใจบุกอิรักผู้เขียนจึงคาดว่าการที่นักการเมืองส่วนใหญ่พยายามที่จะปฏิเสธเรื่องนี้อาจไม่ได้เป็นเพราะพวกเขาไม่เห็นด้วยว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริงๆแต่อาจเป็นเพราะพวกเขาถูกทำให้เป็นอัมพาตจากความยากลำบากมากกว่าในบทที่10ผู้เขียนแสดงความมั่นใจว่าวิกฤตการณ์น้ำมันคงเกิดขึ้นในไม่ช้าแต่มันคงไม่ถึงกับทำให้อารยธรรมสิ้นสุดลงเพราะเทคโนโลยีที่มีอยู่ปัจจุบันสามารถที่จะรับมือกับวิกฤตการณ์ได้อยู่แล้วเพียงแต่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนซึ่งคงต้องเริ่มต้นจากการหยุดปฏิเสธว่ามหันตภัยนี้จะไม่เกิดขึ้นและร่วมกันรับมืออย่างจริงจังสิ่งที่รัฐบาลของประเทศต่างๆกระทำได้ก็คือการเริ่มต้นใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการมียุทธศาสตร์ที่แน่นอนเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสร่วมมือกันลดการใช้พลังงานหากขาดยุทธศาสตร์ที่ดีปัญหานี้คงยากที่จะแก้อันจะส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์ที่ทุกๆส่วนเป็นอัมพาตส่วนผู้ที่มียุทธศาสตร์ที่ดีและเริ่มเคยชินกับการลดราคาลดการใช้พลังงานหรือใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพย่อมมีโอกาสที่จะอยู่รอดได้มากกว่าแม้ว่าคนกลุ่มนี้อาจต้องยากลำบากก่อนผู้อื่นก็ตามผู้เขียนเห็นว่ารัฐบาลประเทศทั้งหลายควรเร่งออกมาตรการลดการใช้พลังงานเพื่อชะลอช่องว่างระหว่างความต้องการพลังงานและพลังงานที่ผลิตได้อีกทั้งยังเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกทางหนึ่งด้วยการที่รัฐบาลอังกฤษในสมัยของนายกรัฐมนตรีโทนี่แบร์ไม่ใส่ใจเป็นการนำประเทศอังกฤษเข้าไปเสี่ยงกับสถานการณ์การขาดแคลนพลังงานและเศรษฐกิจถดถอยเพราะประเทศอื่นๆในภาคพื้นยุโรปได้เตรียมการอย่างเป็นรูปธรรมจนเป็นที่ประจักษ์แล้วการที่อังกฤษยังไม่ปรับตัวโดยมีความเชื่อแบบหลงผิดว่าจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีจึงไม่น่าจะสมเหตุสมผลเพราะการหาแหล่งพลังงานทดแทนเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากและการสร้างโรงงานไฟฟ้าใหม่จากพลังงานนิวเคลียร์ต้องอาศัยเวลานาน
อีกทั้งการปรับปรุงโรงงานผลิตไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันก็มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลและระยะเวลาหลายปีจึงจะประสบผลสำเร็จหากอังกฤษยังคงมีท่าทีต่อปัญหาพลังงานเช่นนี้ประชาชนคงต้องประสบกับสถานการณ์เลวร้ายอย่างแสนสาหัสเพราะก๊าซที่อังกฤษหวังพึ่งพาจากรัสเซียก็กำลังถูกท้าทายจากจีนนอกจากนี้การที่อังกฤษตั้งความหวังไว้ว่าการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจะชะลออุ้ยโทษขออภัยเดี๋ยวนะพลาดไปตรงไหนแล้วอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคโทษทีนะคะไปตรวจดูว่ามันเหลือกี่หน้าก็หน้ากว่าก็เลยพลาดไปโอเคนอกจากนี้การที่อังกฤษตั้งความหวังไว้ว่าการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจะชะลอหรือยืดระยะเวลาการขึ้นถึงจุดสุดยอดจุดสูงสุดของการผลิตน้ำมันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะถูกต้องจากการศึกษาของวิลเลียมสเตนลีย์เจวอนนักเศรษฐศาสตร์ในศตวรรษที่19จะเห็นว่าหลังการผลิตเครื่องจักรไอน้ำของเจมส์วัตซึ่งทำให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นการใช้พลังงานกลับไม่ได้ลดลงเลยซ้ำยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นไปอีกดังนั้นหนทางเดียวที่น่าจะแก้ไขได้คือการบริโภคให้น้อยลงส่วนมาตรการการค้าก๊าซเสียที่เรียกว่า EU Emission Trading Scheme ซึ่งสหภาพยุโรปหวังว่าบริษัทต่างๆจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาซึ่งเท่ากับเป็นการลดการใช้พลังงานไปในตัวไม่ค่อยได้ผลมากนักเพราะบริษัทต่างๆกลับสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพจนสามารถปล่อยก๊าซนี้ได้ตามโควต้าปริมาณก๊าซที่ถูกปล่อยออกมาจึงมิได้ลดลงเท่าที่ควรซ้ำร้ายโควต้าที่กำหนดขึ้นในอนาคตยังมากกว่าปริมาณที่คาดว่าจะถูกปล่อยออกมาอยู่แล้วมาตรการนี้จึงไม่น่าที่จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวเดวิดเฟรมมิงนักเขียนด้านสิ่งแวดล้อมได้คิดวิธีการใหม่ขึ้นมาเรียกว่า Credible Energy Quotas TEQซึ่งผู้เขียนเห็นว่าน่าสนใจและสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลดการใช้พลังงานและปล่อยก๊าซได้ดีการนำมาตรการนี้ไปปฏิบัติก็คือกำหนดให้ทุกคนที่เกิดมามีบัตรโควต้าของการปล่อยก๊าซเรียกว่างบประมาณการปล่อยคาร์บอนบัดเจ็ตทุกๆครั้งที่มีการใช้พลังงานบัตรที่ว่านี้จะถูกคิดคำนวณเป็นราคาของก๊าซที่จะปล่อยซึ่งจะเป็นการควบคุมและเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้คนใช้พลังงานให้น้อยลงหากรัฐบาลบริษัทหรือประชาชนต้องการปล่อยก๊าซนี้มากกว่าโควต้าที่กำหนดพวกเขาจะต้องซื้อโควต้าเพิ่มแต่ปริมาณสัดส่วนในปีต่อๆไปของพวกเขาจะลดลงหากใช้เกินโควต้าของผู้อื่นจะถูกคิดราคาแพงขึ้นมาตรการนี้จะกระตุ้นให้ทุกคนพยายามหาทางใช้พลังงานที่ไม่ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะทำให้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศได้รับการแก้ไขเป็นในตัวด้วยอย่างไรก็ดีวิธีนี้ยังคงไม่ยุติธรรมกับประเทศยากจนมากนักเพราะชาวอเมริกันยังคงมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรมากกว่าอยู่ดีและโควต้าที่พวกเขาได้รับในตอนแรกก็ยังมากกว่าผู้อื่นแต่อย่างน้อยพวกเขาต้องปรับตัวเพื่อที่จะไม่บริโภคเพิ่มขึ้นผู้เขียนคาดว่าหากวิกฤตการพลังงานเกิดขึ้นและการผลิตน้ำมันลดลงอย่างต่อเนื่องจริงวิกฤตเศรษฐกิจย่อมจะเกิดขึ้นตามมาแน่นอนนั่นย่อมหมายความว่าหลายอาชีพจะได้รับผลกระทบเช่นการท่องเที่ยวและสายการบินเขาจึงแนะนำว่า 1. ผู้คนควรเน้นให้ลูกหลานเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เพราะช่วงเวลานั้นโลกคงต้องการนักวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นเพื่อค้นคิดวิธีสำหรับการประหยัดพลังงานและทำงานในด้านพลังงานและเทคโนโลยี 2. ลงทุนในกลุ่มพลังงานเพราะแม้ว่าจะเกิดวิกฤตแต่หุ้นในกลุ่มนี้น่าจะมีราคาพุ่งสูงขึ้นในระยะแรกเพราะราคาสินค้าที่พวกเขาขายจะมีราคาสูงขึ้น
3. ประเมินวิธีขับรถของตนเองใหม่โดยพยายามใช้พลังงานให้น้อยลงด้วยการเปลี่ยนเป็นรถเล็กหรือรถประหยัดพลังงานขับให้ช้าลงและน้อยลงใช้จักรยานบนเส้นทางที่สามารถทำได้อย่างปลอดภัย 4. ประเมินกิจกรรมซื้อของเช่นประเมินกิจกรรมการซื้อของเช่นสถานที่ที่ไปซื้อห่างไกลจากบ้านและที่ทำงานหรือไม่สินค้าที่ซื้อแต่ละครั้งมาจากแหล่งที่ห่างไกลหรือไม่ความถี่ในการไปซื้อของรวมทั้งของที่ซื้อมีการใช้ถุงพลาสติกขวดพลาสติกและสินค้านอกฤดูกาลหรือไม่ 5. ประเมินการใช้พลังงานในบ้านเรือนประสิทธิภาพของการใช้พลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆมีการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้โดยไม่จำเป็นหรือไม่ 6. สถานที่ตั้งบ้านเรือนห่างไกลจากที่ทำงานหรือไม่และมีการใช้รถสาธารณะเดินทางไปทำงานหรือไม่ข้อคิดเห็นข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ชี้ชัดว่าการผลิตน้ำมันจะขึ้นถึงจุดสูงสุดในไม่ช้านี้และผลของมันน่าจะเป็นความถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงการเลือกเมินเฉยกับข้อมูลจึงไม่น่าจะถูกต้องนั่นหมายความว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลและประชาชนต้องมีทั้งแผนระยะยาวและเริ่มปฏิบัติตามมาตรการระยะสั้นทันทีเกี่ยวกับพลังงานที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันพลังงานทางเลือกและแผนเศรษฐกิจสำหรับเผชิญกับวิกฤตอันหนักหนาสาหัสที่กำลังจะมาถึงจริงอยู่เนื้อหาที่ผู้เขียนนำมาเสนอเป็นเรื่องหนักแต่การนำเสนอเป็นไปในรูปของการเล่าเรื่องเบาๆเสียเป็นส่วนใหญ่พร้อมกับมีเกร็ดต่างๆแทรกอยู่มากมายซึ่งทำให้การอ่านไม่ชวนง่วงนอนการนำเสนอเรื่องหนักให้เป็นเรื่องเบาได้เช่นนั้นคงเนื่องมาจากการเป็นนักข่าวและนักสร้างภาพยนตร์ของผู้เขียนก็เป็นอันว่าจบนะคะตอนที่12นะคะตอนที่13 Beyond Oil หลังน้ำมันหยดสุดท้ายตอนที่12นี่ค่อนข้างยาวมากและต้องกราบขออภัยนะคะระหว่างอ่านพอดีลูกมาเซลที่ประตูห้องก็เลยทำให้มีเสียงหัวเราะปดปะปนไปนิดหน่อยก็ขอให้ทุกท่านได้สดับฟังแล้วก็พิจารณาในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าข้อมูลเรื่องน้ำมันของประเทศไทยนั้นมีอยู่ไม่น้อยทีเดียวค่ะอ่านเรื่องนี้ทำให้เกิดแรงกระตุ้นที่จะกลับไปทบทวนศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลียมของไทยอีกสักครั้งหนึ่งนะคะถ้ามีโอกาสและอีกอย่างหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนไม่ได้กล่าวถึงคือเรื่อง fracking หรือว่า hydraulic fracturing ซึ่งเป็นการผลิตน้ำมันที่ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างใหญ่หลวงก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงได้ข้ามเรื่องนี้ไปนะคะทั้งที่มีผลกระทบมากมายเกิดขึ้นแล้วก็มีผลทำให้ราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงไปด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าหนังสือนี้ตีพิมพ์ก่อนก็ได้นะคะค่ะก็ขอจบเรื่องนี้ตอนนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะตอนต่อไปก็จะเป็นตอนที่13นะคะที่เมื่อกี้เกริ่นไว้ดูอีกครั้งนะคะเรื่องหลังน้ำมันหยดสุดท้าย Beyond Oil ค่ะก็โปรดติดตามแล้วก็พบกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ